ันกันไปแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ต้องได้ไปเรียนรู้การแปรงฟันกันใช่ไหมคะคุณเมย์คะใช่แล้วค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมย์และคุณครูตุ๊กจะมาแนะนำวิธีการแปรงฟันนะคะที่ถูกวิธีให้กับเด็กๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปแปรงฟันเราต้องไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแปรงฟันมีอะไรบ้างคะคุณตุ๊กคะใช่แล้วค่ะแปรงฟันเราก็ต้องมีแปรงสีฟันนั่นเองค่ะนอกจากมีแปรงสีฟันแล้วยังมีอะไรอีกคะคุณเมย์ก็มีอันนี้เลยค่ะยาสีฟันค่ะเด็กๆค่ะยาสีฟันของเราก็มีหลากหลายรสชาติหลายกลิ่นให้เด็กๆได้เลือกใช้กันนะคะเอ๊ะแล้วนี่อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคะครูตุ๊กก็คือฟันจำลองนั่นเองค่ะค่ะฟันเหมือนเด็กๆเลยแงบแงบแงบโอเคค่ะเมื่อเด็กๆได้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปรงฟันกันเลยนะคะมีแปรงสีฟันแก้วน้ำแล้วก็ยาสีฟันค่ะค่ะเด็กๆเราจะมาแปรงฟันกันแล้วนะคะเราเริ่มจากการบีบยาสีฟันเลยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะนิดนึงลงบนแปรงสีฟันของเรานะคะจากนั้นเราก็มาแปรงฟันกันเลยค่ะวันนี้ตอนนี้นะคะคุณครูเมย์ก็จะมาแปรงฟันให้เด็กๆได้ดูกันค่ะคุณครูเมย์ก็มีแปรงสีฟันของคุณครูเมย์แล้วก็อะไรเอ่ยยาสีฟันด้วยค่ะเด็กๆก็มีเช่นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคุณครูเมย์ก็จะบีบยาสีฟันนะคะลงไปในแปรงสีฟันค่ะเด็กๆไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นปิดฝายาสีฟันให้เรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มแปรงฟันกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้บนปากของครูเมย์ก็คือแก้วน้ำนะคะเราก็เอาน้ำใส่ลงไปในแก้วเลยชุบอย่าลืมปิดน้ำนะคะเราก็แปรงฟันกันเลยค่ะบนปากก่อนนะคะเราก็มาแปรงฟันให้ถูกวิธีกันยังไงเอ่ยนี่มาครับชักโครกเด็กๆเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็ปลด
ถอดกางเกงขึ้นมาหรือกระโปรงนะคะแล้วเด็กๆก็นั่งลงไปอย่างนี้เลยได้ไหมลูกนั่งขาขวาลงไปได้เลยไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องเปิดฝาจากนั้นเราก็นั่งลงเลยค่ะนั่งลงไปเลยเด็กๆก็ฉี่เลยนะคะเมื่อฉี่เสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อลูกเราก็มีใช้สายทำความสะอาดค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆก็วางสายลงไปนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาที่สำคัญคือต้องอย่าลืมกดชักโครกด้วยนะคะเราจะได้ล้างสิ่งสกปรกลงไปในโถเลยค่ะเดี๋ยวเท่านี้เองนะคะเด็กๆค่ะไม่ยากเลยนะคะค่ะเมื่อเรากดชักโครกเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรเอ่ยคะก่อนจะออกจากห้องน้ำเราต้องทำความสะอาดล้างมือของตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาล้างมือกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเมื่อเด็กเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือกันนะคะเปิดน้ำเบาๆนะลูกไม่ต้องเปิดแรงนะคะอย่าลืมค่ะใช้น้ำยาล้างมือด้วยนะคะชึบปิดน้ำก่อนชึบเด็กก็ถูค่ะทำความสะอาดมือนะคะตามง่ามมือนะคะล้างให้สะอาดเลยเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะเกาะมือนะคะแล้วก็เปิดน้ำเบาๆอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ล้างมือของเด็กๆว้ายให้สะอาดเลยนะคะสะอาดหรือยังเอ่ยสะอาดแล้วค่ะปิดน้ำเมื่อเด็กๆล้างมือเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะมือเปียกต้องเช็ดมือกับผ้าที่ไว้สำหรับเช็ดมือนะคะค่อยๆซับเบาๆนะคะซับให้มือแห้งเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆขาวิธีการใช้ห้องน้ำของเด็กๆก็เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้วิธีการแปรงฟันและการเข้าห้องน้ำแล้วนะคะครั้งต่อไปเราจะทำอะไรต่อดีคะคุณเมย์คะคุณเมย์ก็จะมาแนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบาย